สนับสนุนโดยให้ความกล้าพาชีวิตไปให้สุด Honda BRV ใหม่สวัสดีครับพบกับ B Times ผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับ Honda นี่นอกจากนำเสนอระบบเซนซิ่งแล้วยังมีระบบเครื่องยนต์ IMMD มันทำงานแบบไหนปรับเปลี่ยนความเร้าใจในการขับขี่กันอย่างไรไปดูกันเลยครับไฮบริดของ Honda นั้นเนี่ยเรามีระบบ Intelligent Multi Mode Drive มีมอเตอร์ของเรือทำหน้าที่ก็คือมอเตอร์2ตัวบวกกับเครื่องยนต์เนี่ยจะประสานแล้วก็มีสมองกลอัจฉริยะที่คอยควบคุมเลือกใช้จุดเด่นของฟังก์ชันหลัก3ตัวนี้เพื่อให้การขับขี่นั้นเนี่ยมันนอกจากที่จะประหยัดพลังงานที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงนิยาม IMMD นี่ว่าเป็นสปอร์ตไฮบริดเพราะฉะนั้นเป็นรถไฮบริดที่ขับสนุกมากๆสนับสนุนโดย Air Asia ใส่ใจมากกว่าที่เห็นเพราะทุกคนคือคนสำคัญทีนี้อีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เราได้เห็นกับการทดสอบที่เป็นเรื่องของเครื่องยนต์ IMMD นี่คือเครื่องยนต์ที่พัฒนามาถึงระยะไหนยังไงแล้วครับอีกทิศทางหนึ่งของการพัฒนารถยนต์เนี่ยโดยเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ของ Honda นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไฮบริดแล้วก็ไล่เลียงไปจนถึงรถแบตเตอรี่ EV หรือว่า Fuel Cell ซึ่งหลักของเราก็คือเรามีมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอันนี้อยู่ในหมวดที่เราเรียกว่ารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่คือทิศทางแล้วเราก็2ใน3ของรถในปี2030นั้นเนี่ยจะอยู่ในหมวดนี้นะครับคราวนี้ตอนนี้เทคโนโลยีที่มันแบบสมบูรณ์แบบที่สุดในหมวดตรงนี้แล้วมันก็คือไฮบริดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮบริดของ Honda นั้นเนี่ยเรามีระบบ IMMD Intelligent Multi Mode Drive อันนี้ลักษณะเด่นอันหนึ่งก็คือเรามีมอเตอร์2ตัวภายในรถฮะมีมอเตอร์2ตัวทำหน้าที่ก็คือมอเตอร์2ตัวบวกกับเครื่องยนต์เนี่ยจะประสานแล้วก็มีสมองกลอัจฉริยะที่คอยควบคุมเลือกใช้จุดเด่นของฟังก์ชันหลัก3ตัวนี้เพื่อให้การขับขี่นั้นเนี่ยมันนอกจากที่จะประหยัดพลังงานที่สุดแล้วของไฮบริดแล้วสำหรับ IMMD ของ Honda นั้นเนี่ยจะให้ทั้งความสนุกด้วยเพราะฉะนั้นให้ performance ด้วยไม่ใช่เพียงแต่ความประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นเราถึงนิยาม IMMD นี่ว่าเป็น Sport Hybridเพราะฉะนั้นเป็นรถไฮบริดที่ขับสนุกมากมากครับนี่คือความต่างและเป็นไฮไลท์เฉพาะตัวของ Honda เราเป็นความมั่นใจแล้วก็เป็นจุดเด่นของระบบไฮบริดของ Honda ครับ IMMD ก็จะถูกบรรจุเข้าไปในแต่ละรุ่นของรถ Honda ใช่ครับใช่ครับแต่ในไทยก็เราไปเป็น IMMD อย่าง Accord Hybrid ก็เป็น IMMD หลังจากนี้ในรุ่นที่เล็กๆลงมาเราก็จะมี IMMD ก็จะเป็นมอเตอร์2ตัวอย่างที่ได้ทดลองขับดูสัญญาณมือและกำลังจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับ Honda Insight Model X Japan คือขายนอกประเทศญี่ปุ่นนะครับสังเกตการออกตัวเครื่องที่เราอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องที่เรียกกันว่า IMMD นิ่มทีเดียวนะครับจริงๆแล้วหลายคนที่ยืนอยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่ผมก็ได้ยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เลยครับนอกจากเป็นเสียงของยางที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนในสนามทดสอบรถยนต์ของ Twin Ring Motoki แห่งนี้เข้าโค้งโอ้ดีสภาพการเกาะถนนทุกสิ่งทุกอย่างมันให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยฮะ IMMD เป็นเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปขายกันทั่วโลกและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เขาต้องการอยากจะตอบโจทย์ว่าทำยังไงจะผลิตเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆควันเสีย CO2 เป็น0นะครับ IMMD มีระบบการส่งกำลังทั้งแบบที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เครื่องที่ใช้เชื้อเพลิงคู่กันซึ่งแน่นอนครับว่าความเป็นเอกลักษณ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างเราจะลองเรียกความเร็วเพิ่มกันดูไปที่70 80นิ่งทีเดียวนะครับอ
ใหม่แบบระบบดิจิตอลสร้างความแตกต่างกับคนที่ใช้รถ CRV เป็นอย่างแน่นอนกระจกมองข้างซ้ายขวาที่ใหญ่โตมากขึ้นใครที่คุ้นเคยกับรถประเภท SUV และเป็นตำนานที่คนไทยสุดเลิฟก็คือ CRV เนี่ยนะครับและเครื่องที่เป็น iMMD ของเจ้า CRV ตัวนี้เป็นแบบไฮบริดครับนั่นคือทำงานทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงนะขับเคลื่อน4ล้อครับสำหรับรุ่นนี้ 4 wheel drive ไปเลยนะครับถ้า CRV ในเมืองไทยกับคันที่ผมกำลังขับอยู่ตรงเนี้ยความแตกต่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าในไทยยังไม่มีเครื่องยนต์ CRV แบบ iMMD เพราะมันก็เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะสำหรับหลายคนที่ติดอกติดใจ Honda มาตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นแฟนของประเภท SUV กับตระกูล CRV เนี่ยก็อยากจะเห็นไอ้เจ้าเครื่องยนต์รุ่นเนี้ย Masterpiece ที่ผมกำลังทดสอบกันอยู่เนี่ยเข้าเมืองไทยสักทีคือถ้าพูดถึงครอบครัวที่ถนัดใช้กับ SUV แล้วก็อดใจรอนิดนึงนะฮะกับการนำเอาเครื่องไฮบริด iMMD รุ่นนี้เข้าสู่เมืองไทยจะเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องติดตามข่าวสารจากทาง Honda Automobile ประเทศไทยกันนะครับแม้แต่การตกแต่งภายในอินทีเรียที่เห็นอยู่ตรงคอนโซลแดชบอร์ดต่างๆลายไม้ที่ดูทำให้ CRV เจ้าตัว iMMD นี้มีคุณค่าขึ้นมาเรียกได้ว่าเอางี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันอาจจะเป็น CRV ยุคลักชัวรี่ขึ้นมาแล้วครับLuxury ทั้งในแง่ของเครื่องยนต์แบบ Masterpiece และเป็นไฮบริดครั้งแรกที่นำเอามาใส่เจ้า CRV Masterpiece ทั้งในแง่ของการเกาะถนนทุกสิ่งทุกอย่าง Masterpiece ในแง่เครื่องยนต์ Masterpiece ในแง่ของเทคโนโลยี Honda Sensing นั่นเองก็แสดงว่าจากแนวคิดของ Honda หรือว่าที่วันนี้ที่คุณพิทักษ์มองถ้าเรามองสโคปเล็กลงไปในตลาดในประเทศไทยยังไงก็ต้องเป็นการทยอยเปลี่ยนผ่านระบบของเครื่องยนต์เพื่อไปสู่รถยนต์ EV 100% เมื่อความพร้อมของ EV มาเพราะว่า EV เนี่ยมันต้องการความพร้อมในเรื่องของยกตัวอย่างเช่น charging station ใช่ไหมฮะระบบไฟที่มีเพียงพอมันยังมีหลายปัจจัยวันหนึ่งที่ทุกอย่างพร้อมนะครับแบตเตอรี่มีราคาถูกลงมากๆเหล่านี้มันยังมีประเด็นที่ยังเป็นปัญหาที่ต้องก้าวข้ามของระบบแบตเตอรี่ EVแน่นอนที่สุดเรามุ่งไปตรงนั้นในอนาคตแต่ตอนนี้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแล้วก็คือไฮบริดซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เพียงแต่ว่าพลังงานอันนั้นจะมาจากเครื่องยนต์หรือว่าจะมาจากตัวแบตเตอรี่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินของระบบไฮบริดของ Honda นั้นเนี่ยเป็นการเดินเพื่อที่ไปต่อไปถึงแบตเตอรี่ EV ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมีช่วงเปลี่ยนผ่านมีช่วงที่รอทุกอย่างพร้อมแล้วก็ต้องใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะบอกว่าเทคโนโลยีตัวไหนจะถูกนำมาใช้นั้นเนี่ยมันก็ขึ้นกับเงื่อนไขสภาพแวดล้อมและท้ายที่สุดคือผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดซึ่งผู้บริโภคจะกำหนดก็คือว่ารถต้องสะดวกคุ้มราคาแล้วก็ประหยัดด้วยในหลายแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ว่าเราต้องการจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปโดยไม่สนใจความต้องการของผู้บริโภคมันก็ไม่ได้ครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันไม่ได้ยากเรามีหมดแล้วเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นไฮบริดไม่ว่าจะเป็นfuel cell หรือว่าแบตเตอรี่ EV เราเทคโนโลยีเรามีหมดแล้วที่เหลือมันอยู่ตรงที่ว่ามันถึงเวลาจังหวะที่เหมาะสมที่ผู้บริโภคสามารถรับได้แล้วหรือยังความต้องการมารองรับเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะนำออกสู่ตลาดครับ